ความเปรียบเทียบของพระเยซูเจ้าวันนี้เกี่ยวกับอาณาจักรสวรรค์มีความคล้ายคือกับความเปรียบเทียบในพระวรสารโดยนักบุญมัทเธิวเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระเยซูเจ้าในวันสุดท้ายผู้เป็นนายของทั้งสองเรื่องล้วนแต่มอบทรัพย์สินของตนให้กับคนไส้ก่อนที่จะออกเดินทางไปไกลเมื่อเวลาเขากลับมาก็ได้เอิ้นคนไส้เข้ามาแล้วถามถึงเรื่องงานที่เขาได้กระทำให้เกิดผลและในจำนวนคนไส้นั้นก็มีคนหนึ่งที่บ่ได้ทำให้ทรัพย์สินที่นายมอบให้เขานั้นเกิดดอกออกผลและเขาก็ได้ถูกตัดสินว่าเป็นคนไส้ชั่วซ่าและเกียจคร้านและก็ได้ถูกโยนเข้าในบ่อนที่มีแต่เสียงห้องไห้และกัดแขวแต่ความแตกต่างในความเปรียบเทียบของพระเยซูเจ้าวันนี้ก็คือมีคนจำนวนหนึ่งเป็นศัตรูกับนายและบ่อยากให้นายเป็นกษัตริย์และกลับมาเพื่อปกครองพวกเขาแต่พระวรสารบ่ได้บอกรายละเอียดถึงกลุ่มคนที่เป็นศัตรูกับนายพวกเขาอาจเป็นพญามารซาตานที่อยากคัดสู้กับพระเยซูเจ้าแต่ท้ายสุดแล้วพวกเขาก็ต้องปะละใส่ต่อพระองค์